สวัสดีครับนี่คือรายการสร้างยางสร้างชีวิตซึ่งเป็นรายการที่จะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับด้วยความก้าวหน้าของสังคมที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าการผลิตสินค้าและข้าวของเครื่องใช้ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในด้านอุปโภคหรือบริโภคล้วนมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องชาวไทยทราบไหมครับว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพืชเศรษฐกิจทั้งหมดและนอกจากนั้นประเทศไทยเรายังเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกจากพื้นที่ปลูก 17.2 ล้านไร่ทางภาคใต้ภาคตะวันออกและกระจายสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้สามารถผลิตยางได้ในปี 2,552 ถึง 3,140,000 ตันและส่งออกได้ถึง 2.7 ล้านตันทำให้ประเทศไทยมีรายได้ประมาณ 173,000 ล้านบาทวันนี้เรามารู้จักความสำคัญของยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกกันดีนะครับและประเทศไทยเริ่มปลูกยางพาราครั้งแรกที่จังหวัดตรังในปีพ.ศ. 2442โดยพระยารักษดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีหรือคอสิมบี้ณระนองระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรังท่านได้นำเมล็ดยางมาจากรัฐเปลักมาลายูมาปลูกที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังและนี่ก็คือคำตอบที่ว่าทำไมพืชชนิดนี้จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมากมายครับ